งานแรร์ไอเทมต้องมานะคะวันนี้อุ้มไออุ้มรีวิวค่ะขอเอาเจ้าตัวนี้เลยเซี่ยวหมี่นะคะหมี่มิกเป็นตัวที่อุ้มอยากรีวิวมากกว่า iPhone 7 Plus อีกด้วยซ้ำค่ะด้วยความที่มันเป็นคอนเซ็ปต์โฟนนะคะแต่ว่ามันกลับวางขายในชีวิตจริงจะเป็นยังไงเดี๋ยวอุ้มมาพามาแกะกล่องกันเลยค่ะจะเห็นได้ว่ากล่องเนี่ยดีไซน์ดูดีดูไม่จีนเลยนะคะเซี่ยวหมี่เนี่ยเป็นแบรนด์จีนแต่อุ้มได้ใช้งานหลายๆตัวนะคะแล้วค่อนข้างที่จะโอเคเลยทีเดียวนี่ความจุตัวนี้นะคะ128กิกค่ะวิธีการเอาออกมาก็แค่ดึงมันออกมาอย่างนี้ปึ๊บจะเห็นได้ว่ากล่องเนี่ยนอกจากดีไซน์จะดูดีแล้วนะคะก็ยังให้ความรู้สึกพรีเมียมแล้วก็ดูไม่จีนอย่างที่บอกไปค่ะสามารถเปิดตรงนี้ได้เลยปึ๊บนี่พอเปิดปุ๊บนะคะก็จะเจอกับตัวเครื่องนะคะเจ้าหมี่มิกเนี่ยนอนอยู่แต่ความเท่มันมีมากกว่านั้นค่ะคือถ้าอุ้มทำแบบนี้ฟื้นนี่ก็จะเห็นได้ว่ามีอุปกรณ์เสริมมาให้นะคะเป็นเหมือนเคสหนังค่ะด้วยความที่อุ้มคิดว่ามันก็คงหาจะแบบอาจจะหาอุปกรณ์เสริมได้ยากนะคะเขาก็เลยให้ตัวเคสหนังมาเลยทีเดียวส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ต่างๆเช่นมีเป็นสายชาร์จนะคะแล้วก็มีตัวปลั๊กที่เอาไว้เสียบค่ะทีนี้อุ้มไม่พูดถึงอุปกรณ์เยอะละกันเดี๋ยวอยากจะมาดูตัวเครื่องสุดๆไปแล้วนะคะวิธีการเอาออกมาก็ต้องเทมานิดนึงค่ะนี่ยังไม่ได้แกะอะไรเลยนะคะก็เดี๋ยวมาแกะดูพร้อมๆกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเครื่องเลยนะคะระหว่างที่เปิดเครื่องเนี่ยขออนุญาตดึงพลาสติกที่อยู่รอบๆเครื่องออกไปเลยค่ะมาดึงพร้อมกันเลยนะนี่ด้านหลังนะคะจุดเด่นสำคัญที่ทุกคนอยากจะได้มันมากๆเครื่องหนึ่งเลยในนาทีนี้คงเป็นเพราะว่านอกจากจะคอนเซ็ปต์โฟนเรื่องของนี่การที่เป็นจอที่ไร้ขอบนะคะคือด้านบนเนี่ยจะไม่มีขอบจอคล้ายๆกับพวกแบบ Sharp Aquos ที่เมื่อก่อนเนี่ยออกมาแต่ในนั้นอันนั้นก็จะขายแต่ในญี่ปุ่นใช่ไหมคะแต่ว่าเจ้าหมี่มิกเนี่ยก็จะขายในประเทศจีนเช่นเดียวกันค่ะมาดูรอบๆเครื่องกันนิดนึงนะคะหน้าจอเนี่ยตัวเนี้ยขนาด 6.4 นิ้วแต่ว่าถ้าเอามาเทียบกับ iPhone 7 Plus มาเทียบกันนิดนึงนะคะจะเห็นได้ว่าขนาดตัวเครื่องเนี่ยใกล้เคียงกันเลยทีเดียวนะคะนี่ปิดจอปึ๊บขนาดตัวเครื่องใกล้เคียงกันนะคะถ้าใครมองว่ามันขนาดใหญ่ก็จะเห็นบอกว่ามันไม่ได้ใหญ่กว่ากันเยอะมากค่ะประมาณนี้แต่น้ำหนักนะคะ iPhone เนี่ยอยู่ที่180กว่ากรัมเจ้าหมี่มิกซ์เนี่ยน้ำหนักอยู่ที่209กรัมค่ะตัวนี้นะคะด้านหลังเนี่ยแล้วก็ตัวปุ่มตัวทั้งหมดเลยจะเป็นวัสดุที่เป็นเซรามิกข้อดีสำคัญของเซรามิกก็คือจะมีความแข็งแรงคงทนกว่ากระจกนะคะแต่ปัญหาของสำคัญของมันก็คือมันคือเรื่องของการเปราะบางเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าสื่อนอกเนี่ยมีการทำตกแค่นิดเดียวก็จอแตกแล้วนะคะกล้องตัวด้านหน้าเนี่ยหน้าจอ64นิ้วถือว่าเป็น 91.3% นะคะเมื่อเทียบกับตัวเครื่องแล้วก็ถือว่าเป็นเรโชที่สูงมากๆสำหรับมือถือนะคะแล้วก็เราอาจจะเห็นว่ามือถือปัจจุบันเนี่ยหน้าตาเหมือนกันหมดนะคะก็คือจะออกไปในทางที่เป็นเหมือน iPhone เนี่ยก็คือมีทัชสกรีนแล้วก็มีปุ่มโฮมมีอะไรข้างล่างตัวนี้ก็เป็นตัวแรกที่ด้านบนจะเห็นได้ว่าไม่มีอะไรเลยนะคะก็ถ้าลงมาดูด้านล่างก็จะมีกับกล้องหน้านะคะ1กล้องอยู่ตรงนี้ค่ะส่วนกล้องหลังนะคะก็จะอยู่ด้านหลังแบบนี้แล้วก็จะมีเป็นเหมือนแบบที่สแกนลายนิ้วมือมั้งตรงนี้นะคะเดี๋ยวระหว่างนี้ขอไปเซตอัพนิดนึงเพื่อที่จะไปดูว่าข้างในมันมีอะไรบ้างหลังจากที่อุ้มนะคะมาลุมมาตุ้มกับการลง Google Installer อยู่นานนะคะจนตอนนี้ปาไป 1:37 แล้วโอ้ยหาทางยากเหลือเกินนะคะเดี๋ยวไว้ถึงตอนรีวิวจริงๆจะเล่าให้ฟังอีกทีนึงเผื่อใครจะสนใจไปซื้อมาค่ะเดี๋ยววันนี้อุ้มมาลองเล่ารอบๆเครื่องกันก่อนเนาะว่าแต่ละมุมมีอะไรบ้างค่ะตัวเครื่องเนี่ยหนาอยู่ที่ 7.9 มิลถามว่าหนามากไหมก็หนานะเพราะว่าพอตัวมันใหญ่นะคะเนี่ยเทียบกับมืออุ้มเนี่ยคือมันใหญ่มากเลยอะเวลาจับนะคะเวลาอุ้มพิมพ์เนี่ยก็คือโอ้โหสภาพเหมือนคล้ายๆกับถือแท็บเล็ตตัวย่อมๆแบบนี้เลยนะคะแต่ถามว่าสวยไหมก็ต้องยอมรับว่ามันโอ้โหจอสุดขอบแบบนี้ใครๆก็อยากได้นะคะเหมือนเข้าไปอยู่ในโลกอนาคตนี่ให้ดูนิดนึงตัวจอเนี่ยจะมีมุมนะคะ
จะมีมุมรอบๆเนี่ยเป็นแบบโค้งนะคะด้วยดีไซน์ของมันเห็นไหมจะไม่มีลำโพงไม่มีหูฟังไม่มีตัวที่ใช้ฟังเวลาคุยโทรศัพท์นะคะจะเป็นการให้เสียงเนี่ยส่งผ่านออกมาจากเซรามิกเลยแล้วก็จะไม่มีพ็อกเซนเซอร์นะคะ proximity sensor จะสามารถจะมีเซนเซอร์จากตัวหน้าจอได้เลยทันทีค่ะกล้องเนี่ยย้ายมาอยู่ด้านล่างตรงนี้อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะคะเห็นไหมเนี่ยพอมันเต็มจอมันสวยสวยเนาะแบบนี้แล้วก็ด้านข้างด้านซ้ายจะเป็นที่ใส่ซิมก็จะมีสามารถเสียบได้ทั้งหมด2ซิมนะคะส่วนด้านขวาจะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็มีปุ่ม powerด้านล่างนะคะก็จะมีเป็นที่ชาร์จUSB-C นะคะรองรับการฟาชาร์จอยู่แล้วล่ะแล้วก็มีลำโพงนะคะมีไมค์ด้านหลังค่ะโอ้โหไม่อยากให้เห็นเลยสภาพเซรามิกตอนนี้นะคะมีเต็มไปด้วยลอยนิ้วมือแต่ถามว่ามันสามารถที่จะเช็ดง่ายกว่าตัวกระจกไหมอุ้มก็ว่าก็มันก็เช็ดง่ายกว่าหน่อยนึงนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่ากล้องของมันเนี่ยจะอยู่แบบนี้นะคะแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นที่สแกนลายนิ้วมือมีแฟลชปกติค่ะที่เก๋คือตรงนี้เลยนี่เห็นไหมเนี่ยตัวที่เป็น mix design by me แทนที่จะเขียนเฉยๆว่ามี mix มันกลับเขียนว่า mix design by me นะคะก็เป็นความเก๋ไก๋อีกอย่างหนึ่งของเจ้าตัวนี้ก็หน้าจออย่างที่บอกไปค่ะความละเอียดเนี่ยไม่ได้ละเอียดมากนักนะอยู่ที่300กว่าๆเองนะเทียบกับ iPhone หรือว่า Pixel ที่คุณมึงรีวิวไปเนี่ยตัวนี้เนี่ยละเอียดสู้ไม่ได้นะคะแต่ความที่สู้ได้ก็คือนี่เลยพอจอมันใหญ่นะคะแล้วขอบมันสุดแบบเนี้ยถือยังไงเล่นยังไงก็สวยเดี๋ยวอุ้มจะลองเปิดเข้าเว็บอุ้มให้ดูนิดนึงนะคะเหมือนถือแท็บเล็ตอ่ะเหมือนถือแท็บเล็ตตัวเล็กๆนะคะตัวนึงเลยทีเดียวแต่ปัญหาของมันก็คืออย่างที่บอกว่าใหญ่พอใหญ่ๆปุ๊บมันก็แลกกันนะคะระหว่างความชัดเจนเต็มตาเทียบกับน้ำหนักที่เพิ่มมาด้วยแต่เงี้ยเห็นไหมสวยมากเลยอะเนาะสวยดีค่ะเดี๋ยวจะดูเว็บในแนวนอนนะคะก็เหมือนเล่นในเว็บเลยทีเดียวคืนนี้นะคะก็ขอลากันไปด้วยตัวอย่างคลิปวิดีโอนี้นะคะจากแทยอนนั่นเองแล้วเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะเอามาเล่าให้ฟังแบบเต็มๆนะคะสำหรับเจ้าเซี่ยวหมีสิหมีมิกนะคะวันนี้ขอตัวไปนอนก่อนแล้วล่ะแต่รับรองว่าถ้าใครที่ชอบจอใหญ่ๆนะคะแล้วก็เนี่ยชอบอะไรแบบเนี้ยอะไรที่ดูแบบไม่ใช่โลกเนี้ยไม่ใช่นาทีนี้อะไรอย่างงี้นะคะก็น่าจะชอบเหมือนอุ้มนั่นแหละเอาเริ่มพูดไม่รู้เรื่องแล้ววันนี้ไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวมาใหม่เร็วๆนี้แน่นอนค่ะสวัสดีค่ะ